วันเสาร์ที่2กรกฎาคม2558ณ Tiger Kingdom เชียงใหม่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกับสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการเชียงใหม่เมืองดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะทั้งมีเดียและก็สื่อมวลชนทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานนี้รับรองและแสดงเจตจำนงร่วมกันผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานแสดงเจตจำนงแล้วก็เป็นงานที่รับรองมิสเตอร์ไมเคิลเซเกอร์นะครับมิสเตอร์เขายินดีที่จะร่วมงานกับเรานะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเมื่อกี้คุยกับทางคณะบดีของมหาวิทยาลัยพยัคฆ์ก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้ทางสมาคมทำงานนี้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยใช้พื้นเมืองของเรานะครับเพื่อเอามาประยุกต์เข้าสู่สากลนะครับซึ่งงานนี้ทางมิสเตอร์เซเกอร์บอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยแล้วก็เขาก็ชอบอยู่แล้วเป็นโอกาสอันดีที่ดร.ไมเคิลเซเกอร์โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงและได้ดำเนินเพลงให้กับงานโฆษณาและรายการโชว์ทางโทรทัศน์เพลงประกอบภาพยนตร์อีกทั้งยังเป็นโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเจ้าของรางวัลแกรมมี่อวอร์ดอย่างวินเนนฮูสตันเจนนิเฟอร์ฮอลิเดย์และศิลปินอื่นอีกมากมายMainly is because the musicians here are really incredible, both the Thai musicians and the contemporary. โดย ดร. ไมเคิล เซเกอร์ ดำรงตำแหน่ง The Dorothy of Summit Eminent Scholar in Performing Art และเป็นอาจารย์สอนดนตรีที่ Florida Atlantic University. สวัสดีทุกท่านครับครับผมเป็นหน่วยงานราชการที่ทำงานสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดทั้งนี้สมาคมนักดนตรีนักร้องและแสดงเชียงใหม่ได้ประสานงานขอความร่วมมือให้กับดร.ไมเคิลเซเกอร์มาเป็นที่ปรึกษาโครงการเชียงใหม่เมืองดนตรีซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ในคืนนี้นะครับก็เป็นการอันที่หนึ่งก็คือเราเลี้ยงต้อนรับมิสเตอร์ไมเคิลเซเกอร์นะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ระดับโลกนะครับซึ่งทางสมาคมได้มีดำริทำโครงการเชียงใหม่เมืองดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่นะครับโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อนะครับผ่านทางกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนั้นทางสมาคมได้มีนโยบายที่จะจัดดนตรีสากลนะครับร่วมสมัยและล้านนาประยุกต์เพื่อที่จะเชิญทุกชาติในอาเซียนก็ดีหรือว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในปีหน้าแน่นอนนะครับโดยทั้งนี้เราก็ได้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากมิสเตอร์ไมเคิลเซเกอร์ซึ่งแกเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่มาเป็นที่ปรึกษาของโครงการแล้วก็จะทำงานร่วมกับเราโดยที่มีทางคณะดุริยศิลป์มหาวิทยาลัยพยัคฆ์นะครับได้สนับสนุนให้เราใช้เฟสิลิตี้คือห้องอัดแล้วก็บุคลากรทางดนตรีนักศึกษาให้มาร่วมกันช่วยกันคิดนะครับโครงการที่จะจัดขึ้นในปีหน้านี้